มาดูเรื่องแรกนะคะเรื่องของนางนาธีรัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยนี่แหละค่ะที่บอกว่าวันนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วปรากฏว่าตัดสินให้นางนาธีนะคะจำคุกเป็นเวลา1เดือนและก็โทษจำคุกเนี่ยรอลงอาญาไว้1ปีแล้วก็มีการปรับเงินอีก 4,000 บาทจากกรณียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จค่ะนี่คือภาพบรรยากาศนะคะที่หน้าศาลฎีกาเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาที่มีผลออกมาแล้วก็วันนี้นะคะตัวของนางนาธีเนี่ยก็ไปแล้วก็มีทนายความไปด้วยปรากฏว่าก็มีคนที่ไปให้กำลังใจนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนนางนาธีนะคะหลายๆคนก็ไปกันทีนี้จากผลที่หลายคนอาจจะทราบมาบ้างแล้วว่าเรื่องของคดีนี้นะคะที่มีการพิพากษาให้นางนาธีรัชกิจประการส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยถูกจำคุกเป็นเวลา1เดือนโดยโทษจำคุกเนี่ยก็รอลงอาญา1ปีนะคะจากกรณียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จแต่ว่านางนาธีคือจำเลยเนี่ยไม่เคยมีโทษมาก่อนก็เลยตัดสินให้รอลงอาญาอย่างที่บอกกันไปแล้วก็ปรับเป็นเงิน 4,000 บาททีนี้ประเด็นที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่านางนาธีจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่9ธันวาคมปี2556นะคะก็พ้นสภาพการเป็นส.ส.ทีนี้นะคะหลังจากที่ฟังคำพิพากษาแล้วนักข่าวก็ไปถามสิคุณผู้ชมก็อยากจะรู้นะว่านาธีเนี่ยนะนาธีนี่เป็นยังไงตื่นเต้นหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวันที่4ที่ผ่านมาที่เขาประชุมครม.ประชุมสภากันประชุมส.ส.กันอ่ะตัวของคุณนาธีเนี่ยเป็นลมความดันขึ้นนะคะเขาบอกว่าหลังคำพิพากษาเนี่ยนางนาธีมีสีหน้าเรียบเฉยนะคะแล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนแต่ว่าทนายความเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ด้วยทนายความให้สัมภาษณ์แทนละกันนะคะก็คือคุณนรวิทย์ล่าแหล่งค่ะทนายความของนางนาธีเนี่ยบอกว่าวันนี้นางนาธีไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ค่อยอยากให้สัมภาษณ์แหละแต่ก็เดินทางมาฟังคำพิพากษาของศาลนะแล้วก็ยังฝากขอบคุณสื่อมวลชนด้วยค่ะที่มารอรายงานข่าวซึ่งก็ให้ตนเองเนี่ยมาชี้แจงแทนนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามต่อค่ะว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือไม่ซึ่งคุณนรวิทย์เนี่ยนะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องกลับไปหารือกับนางนาธีก่อนนะส่วนประเด็นเรื่องของการขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.หรือไม่นั้นเนี่ยตนเองตอบไม่ได้นะคะเพราะไม่ได้พูดคุยกันถึงประเด็นนั้นซึ่งวันนี้เนี่ยมาตามที่ศาลนัดหมายฟังคำพิพากษาเท่านั้นจากนั้นทางทนายความก็ได้ขอตัวเดินทางกลับทันทีเช่นกันนะคะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณนรวิทย์ล่าแหล่งค่ะที่คุณนาธีท่านพอดีท่านไม่สบายท่านก็ฝากขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านก็อยากให้กล่าวว่าขอบคุณศาลที่ให้ความเมตตานะครับให้ความเมตตาและทุกอย่างก็จบลงด้วยดีครับแค่นั้นนะฮะท่านขอพูดสั้นๆจากคำพิพากษาของศาลเนี่ยจะทำให้คุณนาธีพ้นจากตำแหน่งส.ส.เดี๋ยวไอ้ตอนนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีไปดูอีกทีครับอันนั้นผมได้รับมอบหมายเฉพาะในส่วนของคดีเท่านั้นเองอันนั้นก็เป็นเรื่องของต้องไปว่ากันอีกทีนึงครับขอทำหน้าที่ในฐานะทนายความก่อนในเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันอีกทีนึงจะมีการยื่นอุทธรณ์ไหมคะในคดีนี้เดี๋ยวไปปรึกษากันอีกทีนะครับก็เพิ่งเสร็จพอดีท่านก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับก็ขออนุญาตสั้นๆแค่นี้ก่อนนี่นะคะก็เป็นการให้สัมภาษณ์สั้นๆของทนายความนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าจะยื่นอุทธรณ์ไหมหรือว่าเรื่องของประเด็นที่ในเมื่อมีการชี้มูลออกมาพิพากษาแบบนี้แล้วคุณนาธีเนี่ยจะขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส.หรือไม่นะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปทั้งนี้เรื่องนี้นะคะประเด็นมันเกิดขึ้นเมื่อทางปปช.มีการชี้มูลว่านางนาธีส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยยื่นบัญชีทรัพย์สินไม่ครบตั้งแต่สมัยที่นางนาธีพ้นจากการเป็นส.ส.จนมีการยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคมปี2556นะคะแล้วก็ปปช.เนี่ยไปตรวจสอบพบว่ามันมีทรัพย์สินอยู่2 อย่างนะคะที่เขายื่นไม่ครบก็คือ1ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดพัทลุง2แปลงอันนี้มีมูลค่า2ล้านบาทแล้วก็หนี้สินของนายพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งเป็นคู่สมรสนะคะแล้วก็หนี้ตามสัญญาซื้อขายหุ้นอีกรวมทั้งหมดประมาณ93ล้านบาทรวมมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินที่ไม่ได้แสดงกับปปช.ก็มีจำนวนกว่า95ล้านบาทก็เลยทำให้ปปช.เนี่ยส่งเรื่องยื่นต่อศาลนะคะแล้วก็มีคำตัดสินออกมาดังกล่าวค่ะลืมเยอะนะคะแบบนี้ก็
คุณก่อนหน้านี้คุณอนุทินชาญวีรกูลใช่ไหมหัวหน้าพรรคเขาก็เคยบอกว่าก็คนรวยอ่ะมักจะมีปัญหาแบบนี้ทุกปีแหละคือเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ตัวคุณนาทีเนี่ยเคยสัมภาษณ์สื่อบอกว่าไม่เจตนาจริงๆแต่ลืมคือลืมจริงๆลืมที่จะแจ้งนะคะแล้วก็คือต่อมาเนี่ยก็ตัวของคุณอนุทินซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าจริงๆอ่ะเขาก็มาบอกผมแล้วแหละเรื่องนี้ว่าลืมแล้วก็เชื่อว่าตัวของคุณนาทีเนี่ยไม่มีเจตนานะคะที่จะไม่ยื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นปัญหาของคนรวยมีที่ดินมีทรัพย์สินมีห้องแถวอะไรเยอะประมาณนี้เราก็ไม่รวยขนาดนี้แต่เราก็ลืมเราก็ลืมเหมือนกันแล้วเรื่องนี้คือคนมองย้อนกลับไปเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่เขามีการประชุมนะคะสภาเนี่ยคุณนาทีเนี่ยเป็นลมความดันขึ้นค่ะเขาก็คิดว่าอาจจะเครียดเรื่องนี้ส่วนเรื่องก่อนหน้านี้นะคือต้องบอกคนนี้เป็นแม่ทัพใหญ่ของทางภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยมีชื่อเหมือนกับว่าน่าจะได้มานั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวท่องเที่ยวกีฬาแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใช่ก็มีการเสนอชื่อคุณพิพัฒน์รัชกิจประการซึ่งเป็นสามีของนางนาทีนี่แหละขึ้นมานั่งแทนนะคะแต่ก็ต้องลุ้นกันนะว่าตอนนี้ล่าสุดจะเป็นใครตอนนี้โผล่อย่างนี้อยู่ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนี้นะคะในส่วนของตัวคุณนาทีเมื่อถูกชี้มูลอย่างนี้ออกมาแล้วเนี่ยก็จะถูกจะมีคนที่ต้องถูกเลื่อนขึ้นมาจากสสบัญชีรายชื่อแทนคุณนาทีก็จะเป็นพันเอกดร.เศรษฐพงษ์มลิสุวรรณนะคะซึ่งเป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นสสบัญชีรายชื่อลำดับที่13ขึ้นมาค่ะ